ฟนอินกันนะเป็นครั้งแรกด้วยนะครับนะกับหนุ่มแกงส้มนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับหนุ่มแกงส้มกันวันนี้พร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับล่าสุดเลยนะกับซิงเกิลล่าสุดคุณและคุณเท่านั้นอ่ะนะพร้อมละพร้อมละเดี๋ยวรอนานเดี๋ยวรอนานเดี๋ยวพานไม่ติดนะครับอ้าวพร้อมยังครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับครับครับผมสวัสดีแกงส้มครับสวัสดีครับครับผมนะให้แกงส้มสวัสดีแล้วก็ทักทายกับชาบูม 91.25 หน่อยครับครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนชาบูมนะฮะยังไงก็ขอฝากให้ฝากเจออีกรอบละกันนะฮะแกงส้มนะฮะวันนี้เอาเพลงมาฝากทุกคนครับเพลงใหม่ครับคุณและคุณเท่านั้นครับคุณและคุณเท่านั้นเนี่ยซิงเกิลล่าสุดเลยแล้วก็อันที่บอกว่าวันนี้ข่าวดีก็คือปล่อยเป็นวันแรกด้วยนะวันนี้ปล่อยให้ฟังทั่วกันทั่วประเทศแล้วก็รวมไปถึงให้ดาวน์โหลดด้วยนะฮะครับผมนะฮะปล่อยให้ดาวน์โหลดด้วยทั่วประเทศแล้วก็ให้ฟังทุกคลื่นทั่วประเทศเหมือนกันนะครับครับหายไปนานไหมก่อนที่แบบว่าก่อนที่จะเอาแบบว่ามีซิงเกิลนี้ก่อนนั้นก็มีไปอยู่แล้วก็แบบว่าเอ้ยหายไปพักนึงนะครับใช่ก็จริงๆก็ต้องบอกว่าหายไปสักพักเหมือนกันนะฮะหลังจากที่ปล่อยรักแท้ใจเธอนะครับทั้งเอ็มดีทั้งอะไรเงี้ยก็หายมาพักหนึ่งแล้วก็แต่ว่าก็หายไปฝึกฝนวิชาเลยฮะก็ตอนนี้ก็เรียนร้องเพลงเรียน acting อะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นนะฮะรวมไปถึงว่าเราก็มีโอกาสได้ทำเพลงนี้ออกมาอีกหนึ่งเพลงคือคุณและคุณเท่านั้นครับผมก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากกับเพลงนี้เพราะว่าตั้งแต่แบบโอ้ยเพลงยังไม่ปล่อยเป็นทางการแบบปล่อยมาให้ฟังแบบหนึ่งนาทีหรืออะไรเงี้ยให้ความสนใจเยอะมากครับผมเพราะว่าคือแค่มีทีเซอร์ออกมาแค่นั้นเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเสียงแบบเสียงเรียกร้องนี่เมื่อไหร่จะได้มีเพลงเต็มออกมาสักทีนึงนะฮะนั่นแปลว่าคนฟังตื่นเต้นคนร้องตื่นเต้นกว่าอ๋อนะครับช่วงที่หายไปแล้วแบบว่าหายไปแล้วอะไรถึงแบบว่าถึงมีเพลงนี้ขึ้นมามันมีความหมายหรือว่ามันมีความรู้สึกอะไรถึงมีซิงเกิลใหม่เข้ามาชื่อเพลงว่าคุณและคุณเท่านั้นครับคือต้องบอกว่ามันเพลงเนี้ยงานเนี้ยที่ออกมาเนี่ยคือเราหนึ่งเราหายไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากแบบมีอีกหนึ่งเพลงที่ออกมาให้ทุกคนได้สนุกกันต่อกับเพลงของเราซึ่งจากเพลงสไตล์ผมก็อย่างที่หลายคนได้ฟังคือเป็นเพลงที่สามารถขยับได้ครับผมแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยออกมาเนี่ยเราก็เพิ่มความเท่เข้าไปสำหรับทั้งพาร์ทดนตรีเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยค่อนข้างจะออกไปทางโซลอบีซึ่งแบบมันก็จะมีพวกเครื่องเป่าอะไรเงี้ยเข้ามาเพลงนี้ว่าก็ยังไม่ทิ้งความเป็นฮิปฮอปของเราคือเหมือนกับอัพเท่ขึ้นนะครับรวมไปถึงเนื้อหาก็ต้องชูนิดฟังแล้วมันก็ได้ความเท่ความน่ารักหรืออะไรเงี้ยไปอีกแบบนึงด้วยใช่ก็ยังไม่ทิ้งแบบว่ายังไม่ทิ้งลูกเดิมของแกงส้มไปนะครับยังแบบว่าแอบฝังแบบว่าความขี้เล่นใช่ไหมนะอย่าไปบอกว่าเจ้าชู้เนี่ยไม่เอาเลยครับเขาบอกว่าเอ้ยเราเป็นหนุ่มอารมณ์ดีหนุ่มอัธยาศัยดีขี้เล่นนะครับคือยังคงเป็นสไตล์ที่บอกว่าคือเพลงนี้ยังสามารถโยกได้ใช่ไหมครับได้ครับยังคงโยกได้ครับแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็ MV เนี่ยตอนนี้เราก็คุยงานเรื่องการถ่ายทำ MV ไปด้วยครับผมแล้วก็น่าคิดว่าน่าจะทุกคนได้ดูพร้อมๆกันวันที่30กรกฎาคมนี้อืมโอ้โหนะเร็วมากนะครับเปิดมาแล้วก็มี MV ออกมาให้หรือว่าติดตามกันเลยเร็วๆนะครับแล้วเพลงนี้เป็นยังไงบ้างมีการเรียกว่าการซ่อมเนี่ยมีส่วนช่วยเหลืออะไรหรือว่ามีความคิดอะไรเกี่ยวกับเพลงนี้บ้างใครเป็นคนเขียนเพลงนี้ให้ครับคือจริงๆเพลงนี้เนี่ยพี่ที่คนแต่งเพลงหรือว่าพี่ที่มาเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเขาชื่อพี่ติ๊กซึ่งเขาเคยได้ทำเขามีโอกาสที่ทุกคนเคยฟังคืออย่างเพลงของพี่แกรนพี่ฮั่นเนี่ยของอัลบั้มริปแอนแล้วมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ติ๊กแล้วก็ต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยผมมีส่วนร่วมคือดีไซน์การร้องคือเราแบบอยากให้เพลงนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบโอ้โหแอดลิบโหดอะไรขนาดนั้นคือเราอยากว่าให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันแล้วก็เหมือนพยายามหาแบบอะไรใหม่ๆเข้ามาในเพลงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยก็คือยังถึงแม้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานิดๆหน่อยๆในเรื่องของการร้องนะครับแต่ในเรื่องของลุคเลยครับลุคยังเป็นเหมือนเดิมไหมยังเป็นหนุ่มเข้มๆรวมถึงลุคในการแต่งตัวด้วยใช่ครับคือจริงๆเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์นะฮะหมายถึงว่าเราก็ยังแบบว่าใส่สูตรนะฮะเนี้ยคือให้ทุกคนแบบว่าเหมือนเราฟีลกับเพลงนี้แบบด้วยความที่มันมีเครื่องเป่ามีอะไรเงี้ยฮะการแต่งตัวมันแบบดู
เนี้ยบขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเนี้ยบจ๋าเนี้ยบแต่ว่าของแสบความแบบออกแบบแสบความแสบๆไว้ก็คือแบบเป็นแบบเป็นหนังเป็นอะไรเงี้ยให้มันดูแบบดูมีอะไรนิดนึงไม่ใช่ว่าเนี้ยบอย่างเดียวครับแอบแฝงเลือดอยากถามนิดนึงแอบแฝงนี่คือแบบว่าแบบดำดำอย่างงี้ถามว่าต้องใส่ถุงมือดำไหมเป็นแบบว่าคล้ายๆใส่รับเลยใช่ใช่ครับคือจริงถุงมือเราเอามาใส่แบบว่าเพิ่มแบบความเข้มนิดนึงอะไรอย่างงี้มันเป็นแบบว่ามันเป็นสไตล์นะเพราะแบบมีถุงมือดำเข้าไปรู้สึกว่ามันเข้มขึ้นมากใช่ครับใช่ครับคือมันก็แบบมันก็เพิ่มแบบว่าดูแบบมันก็ดูเท่นะสำหรับเราคนใส่เวลามีถุงมือรู้สึกแบบโอ้โหดูแบบเหมือนแบบพวกมือปืนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เท่ดีใช่ครับผมแล้วเรารู้สึกว่ามันเข้มๆดีนะครับเอาละเนี่ยมาว่ามารู้ละมาขอเจาะลึกกับเนื้อหาของเพลงดีกว่ารายละเอียดเนื้อหาที่อยากจะบอกอะไรหรือว่าอยากจะแค่คุณเท่านั้นนี่มันเป็นแบบไหนครับจริงๆเพลงนี้สามารถฟังแล้วก็ตีความหมายได้สองแบบครับผมจริงๆแล้วเพลงมันเล่าเรื่องว่าคนหน้าตาดีเนี่ยเราเคยได้ยินมาเยอะว่าเขาจะใจร้ายเขาชอบใจร้ายอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอ้ยเราไม่มีความรักก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีผู้หญิงคนหนึ่งโหเราถูกใจมากเดินเข้ามาเราแบบดื่มเลยก็ได้เราขอยอมเสี่ยงที่จะเจ็บแต่ขอรักเขาอะไรเงี้ยฮะมันคือเพลงเนี่ยสามารถตีอีกอย่างนึงว่ามันเหมือนเป็นข้ออ้างมากกว่าที่เราบอกว่าแบบโหเราไม่เคยแบบเราคิดว่าเราจะไม่รักใครแล้วนะแต่เราเห็นเธอแล้วเราอยากกลับมารักเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันก็เป็นแบบว่าแหงลูกเล่นลงไปได้ในเพลงนี้ประมาณนั้นนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับเหมือนที่แกงส้มบอกไปตอนแรกนะครับคือออกแนวเจ้าชู้นิดนึงนะครับใช่ครับออกแนวจากว่าเจ้าชู้นิดนึงเหมือนกับขี้อ้อนหรือไปก็ลูกมีกับแล้วลูกเล่นนะลูกเล่นในการเป็นลูกเล่นนิดนึงในการคุยกับสาวๆด้วยนะฮะอันนี้คือใช้มาจากชีวิตจริงหรือเปล่าครับอันนี้มันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับผมทำไม่ค่อยเป็นนะจริงๆแล้วอะไรแบบนี้ฮะเนาะไม่ค่อยถนัดไปจีบนะส่วนมากจะปล่อยให้เขามาจีบมากกว่าเนาะโอ้ไม่ฮะไม่จริงๆคือจริงๆถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยผมจะเอาเพลงเข้าเขาเรียกอะไรอ่ะเอาเพลงเข้าสู้เข้าชนก่อนเลยผมจะร้องเดียวเลยคือร้องเพลงนี่คือไม่ได้ร้องเลยร้องเพลงแก้เขินมั้งครับถูกต้องครับประมาณนั้นครับคือเราไปแก้เขินไว้ก่อนนะครับเอาสมมติว่าเดี๋ยวจะส่งท้ายแล้วสมมติว่าตอนนี้แกงส้มกำลังเขินอยู่นะครับนุกขอแบบว่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดและการคุณและคุณเท่านั้นขอสดๆให้ชาวบูมชาวชมบุรีได้ฟังเป็นสดๆ สักนิดนึงได้ไหมครับครับผมก็คงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาก็มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเอาละฟังสดๆไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาฟังแบบเต็มๆเพลงกันบ้างดีกว่านะครับสุดท้ายนี้ให้แกงส้มฝากซิงเกิลด้วยนะครับแล้วผลงานการติดตามด้วยนะครับเพลงนี้มีให้ดาวน์โหลดวันนี้วันแรกด้วยดาวน์โหลดที่ไหนได้บ้างครับใช่ครับก็ขอฝากกันเลยละกันเพลงนี้นะครับคุณและคุณเท่านั้นนะครับขอต้องมาเยอะละกันนะครับขอขึ้นมาเยอะๆเลยจะได้ชื่นใจนะฮะแล้วก็ยังไงดาวน์โหลดแล้วเนี่ยตอนนี้สามารถดาวน์โหลดของแท้กันได้เลยนะครับที่ดอกจัน123444แล้วกดโทรออกนะครับหรือว่าเข้าไปโหลดได้ทาง iTunes ก็ได้นะครับก็มีดาวน์โหลดกันแล้วส่วนรวมไปถึงใครที่อยากจะติดตามนะครับข่าวสารของผมหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆติดตามของผมนะฮะก็เข้าไปดูกันได้ที่ facebook.com นะครับ /exactmusic นะฮะแล้วย้ำอีกทีสิ้นเดือนนี้นะครับ30กรกฎาคมนะฮะได้ดู MV เพลงนี้อย่างแน่นอนครับครับผมนะฮะเดี๋ยวจะรอติดตามแล้วก็รวมถึงรอชม MV ของกางส้มด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณกางส้มมากครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับนะเรียบร้อยนะครับเนี่ยยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับ30กรกฎาคมนี้กับ MV คุณและคุณเท่านั้นนะครับย้ำอีกรอบนึงแล้วกันนะครับวันนี้ปล่อยให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะครับถูกต้องลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับนะกดดอกจัน1234444นะครับคุณก็จะได้เพลงคุณและคุณเท่านั้นของแกงส้มนะครับซิงเกิลล่าสุดนะครับไว้ฟังกันแต่ตอนนี้คือถ้าบอกว่าเอ้ยใครในโทรศัพท์ไม่มีตังค์นะครับมาขอได้ที่บูมดีกว่าเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังแล้วกันเนาะนะครับเนี่ย For You and You ครับคุณและคุณเท่านั้นกับแกงส้มนั่นเองเดี๋ยวส่งท้ายแล้วกันนะครับนะก่อนที่จะมีอีก2เพลงที่ค้างไว้ในช่วงของบูม Extra Track กัน
นะไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าเนาะแบบเต็มๆเลย